ีนี้เราจะมาต่อกันด้วยประเด็นการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงจริงๆแล้วคุณผู้ชมเขามีการพูดคุยมานานแล้วนะคะตั้งแต่การประชุมครม.เมื่อปี2555และมติครม.ในยุคนั้นเขาก็เห็นด้วยนะแต่ก็ไม่ได้มีความให้ศึกษาใช่ไหมฮะใช่ให้ศึกษาแต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าจนมามีการหยิบยกประเด็นนี้นะคะในครม.สัญจรล่าสุดนะคะซึ่งในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าคนในพื้นที่เองรวมไปถึงภาคเอกชนของจังหวัดเลยเขาเห็นด้วยกับประเด็นนี้ไหมนะคะกับคุณธเนศหานถนอมประธานหอการค้าจังหวัดเลยสวัสดีคุณธเนศค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมค่ะคุณธเนศคะประเด็นในการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงนะคะภาคเอกชนอย่างหอการค้าเองรวมถึงประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้คะครับผมเบื้องต้นก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าในเรื่องของโครงการกระเช้าภูกระดึงนะครับก็เป็นนโยบายที่เราเรียกว่าเป็นนโยบายในฝันที่เราร่วมกันผลักดันเนี่ยมาตลอด40ปีเลยทีเดียวครับผมจนถึงห่วงปัจจุบันนะครับมีการประชุมครม.เกิดขึ้นนะครับทางภาคเอกชนของเรานะครับผมก็ได้เร็งเห็นนะครับว่าตรงนี้ครับจะเป็นในเรื่องของโอกาสนะครับในการเสริมสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับประเทศไทยของเราที่จะสามารถแข่งขันได้ให้กับจังหวัดของเราที่สามารถที่จะมีการสร้างงานสร้างรายได้ในอาชีพในจังหวัดของเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนครับที่จะมีแมกเนตเพิ่มขึ้นในการเชื่อมต่อศักยภาพครับผมครับคุณธเนศครับอยากรู้ว่าอย่างชาวบ้านเองในพื้นที่นะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บนภูกระดึงนะครับและที่สำคัญลูกหาบเองเนี่ยเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับคุณธเนศเพราะหลายคนเองก็มองว่าถ้าสร้างกระเช้าเนี่ยจะไปแย่งงานลูกหาบด้วยนะฮะครับผมครับผมสิ่งนี้คือว่าเป็นเรื่องราวคลาสสิกครับที่ตลอดที่เราเดินทางมาเนี่ยครับเราพบเจอประเด็นปัญหาตรงนี้ครับและเป็นข้อซักถามของประชาชนโดยตลอดเวลาซึ่งที่ผ่านมาครับเราได้นำเรื่องนี้เข้าไปในสู่ชุมชนครับและก็ทำการปรึกษาหารือแก้ไขซึ่งเรื่องของลูกหาบนะครับยังที่นำเรียนบอกว่าในเรื่องจะไปแย่งงานไหมในเรื่องของการตกงานจะเกิดขึ้นไหมซึ่งปัจจุบันนี้เรียนตามตรงนะครับว่าอาชีพลูกหาบเป็นอาชีพที่คลาสสิกแต่ถ้าเกิดเขามีทางเลือกในการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งครับในโครงการกระเช้าภูกระดึงเนี่ยในการเป็นพนักงานเป็นบุคลากรหรือในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวในภาคบริการเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะมีความเข้มแข็งจะมีเรียกว่ากระบวนทัศน์ที่เติบโตร่วมกันพัฒนาในมิติที่ต่างจากลูกหาบครับผมครับก็คือถือว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่เองก็หนุนใช่ไหมกับการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงมีทัศนคติหรือมีมุมมองในเชิงบวกมากๆหลังจากที่ผ่านมาก็ต้องการสร้างความเข้าใจมาเรื่อยๆครับผมค่ะหลายสิบปีที่ผ่านมาที่ได้มีการศึกษาโครงการในการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงอะไรคือปัญหาอุปสรรคของโครงการนี้คะคุณธเนศต้องเรียนตามตรงว่าที่ผ่านมานะครับได้รับความร่วมมือจากส่วนของภาครัฐได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนและเอกชนมาเป็นอย่างดีสิ่งที่เป็นปัญหาผมนำเรียนก็คือว่าตลอดระยะเวลาการเดินทางก็คือความเข้าใจความเข้าใจในเหตุและผลความทำความเข้าใจระหว่างกลุ่มประชาชนของกลุ่มแต่ละกลุ่มนี่แหละครับคือปัญหาแต่ปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับผมเพิ่มเติมจนมีความคงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วครับผมค่ะครับอย่างที่ผ่านมามันมีหน่วยงานที่อาจจะเป็นสื่อกลางไหมครับในการไปให้ความรู้ไปทำความเข้าใจนะครับกับประชาชนกับชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงนะฮะตอนนี้นะครับในหน่วยงานไม่ใช่เป็นภาครัฐเองหรือแม้แต่องค์การอปท.ครับผมองค์การคือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยนำโดยอปท.5เนี่ยครับซึ่งเกิดมานำร่องเกี่ยวกับในส่วนของการทำงานในเชิงบริการของท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆเนี่ยอันนี้ครับเป็นหน่วยงานหลักครับที่ลงไปทำวิจัยครับลงงานเข้าไปที่ทำแบบสอบถามร่วมกับสถาบันต่างๆซึ่งบอกเลยครับว่าหลังจากลงพบข้อเท็จจริงมีแต่รอยยิ้มของภาคประชาชนโดยเฉพาะคนในอำเภอภูกระดึงเองครับผมค่ะคุณธเนศคะแน่นอนที่สุดภาพรวมที่เราเห็นชัดก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเลยนะคะแต่หลายฝ่ายที่เขาก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องโครงการนี้เพราะว่าจะไปกระทบในเรื่องของสภาพแวดล้อมระบบนิเวศและสัตว์ป่าคุณธเนศมองประเด็นนี้อย่างไรคะสิ่งนั้นแหละครับก็คือจะยิ่งต้องทำความเข้าใจเนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาตรงนี้หรือข้อสอบถามตรงนี้ยังคงอยู่ครับปัจจุบันครับผมในประเทศเพื่อนบ้านของเราเวียดนามลาวมาเลเซียที่กำลังผลักดันโครงการตรงนี้ล้วนเติบโตโดยมีระยะทางเป็น10กิโลในการขึ้นไปชมทัศนียภาพของประเทศนั้นๆแต่ภูกระดึงครับเป็นเขาที่มีความสูงหรือมีระยะทางเพียงแค่5กิโลซึ่งการปักหมุดโดยหลักๆเบื้องต้นในการออกแบบมีเพียงแค่
2เสานะครับในการที่จะปักพื้นที่ในการทำกระเช้าซึ่งพื้นที่ตรงนั้นมีการสูญเสียพื้นที่เล็กมากๆนะครับผมในการเปรียบเทียบนะครับผมและในเรื่องของการกระทบสิ่งแวดล้อมเรามีการวิจัยศึกษาครับว่าผลกระทบมีผลกระทบอย่างไรบ้างซึ่งผมถามว่าเรื่องผลกระทบมีแน่นอนเนื่องจากเป็นเหรียญสองด้านแต่กระทบแล้วน้อยที่สุดกระทบแล้วสร้างความยั่งยืนให้กับภาคชุมชนภาคการเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองก็เป็นหลักคิดของโครงการนี้ที่เราจะร่วมกันผลักดันครับผมครับคุณธเนศครับอีกหนึ่งประเด็นที่หลายฝ่ายอาจจะกังวลเหมือนกันนะครับว่าหากมีการสร้างกระเช้าแล้วเนี่ยคนไปขึ้นไปเที่ยวบนยอดภูกันเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเกินขีดความสามารถที่จะรองรับได้นะครับสิ่งปฏิกูลตามมาของเสียต่างๆมันจะส่งผลกระทบในแง่ของสภาพแวดล้อมเราควรที่จะต้องมีการจำกัดปริมาณคนที่จะขึ้นไปบนยอดภูด้วยไหมฮะครับผมสิ่งนี้ครับก็อยู่ในแผนที่เราเตรียมพร้อมที่จะรองรับครับเรื่องแผนการจัดตัดคนขึ้นเรื่องแผนการบริหารจัดการนะครับในภาคพื้นก่อนขึ้นภูกระดึงหรือแม้แต่แผนอยู่บนขึ้นอย่างบนภูกระดึงเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นไปอยู่ในแผนครับแน่นอนครับความยั่งยืนความเป็น sustainable ความเป็น green ตรงนี้มันต้องอยู่ในทุกอย่างในคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีคอนเซ็ปต์ตรงนี้เราจะแข่งขันที่เป็นเทรนด์ของโลกกับนานาประเทศไม่ได้เลยครับผมค่ะและการศึกษาแผนงานโครงการในการสร้างกระเช้าแล้วค่ะตัวเลขที่พื้นที่พื้นป่าเนี่ยที่จะต้องถูกทำลายไปในโครงการสร้างกระเช้ามีมากน้อยขนาดไหนและเสาในการตั้งในเรื่องของกระเช้าที่จะขึ้นไปภูกระดึงค่ะมีกี่เสาคะตรงนี้ผมต้องนำเรียนว่าข้อตรงนี้เป็นข้อรายละเอียดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในโครงการที่เรานำเสนอไปปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการศึกษาผลกระทบร่วมกับการออกแบบไปคู่กันนะครับว่าการศึกษาผลกระทบตรงไหนอย่างไรเราก็จะนำนั้นมาปรับสู่แบบปรับแล้วมีการกระทบก็จะไปแก้ไขนะครับในเชิงข้อมูลซึ่งตรงนี้แบบที่เราวางไว้คือการเดินกันอย่างคู่ขนานเพื่อจะนำพาไปสู่ความสำเร็จหรือนำพาไปสู่เป้าหมายตรงนี้นะครับให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องดีเทลเรื่องออกแบบตรงนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นการนำเสนอในรอบโอกาสต่อไปครับผมครับครับคุณธเนศครับพอมีข้อมูลไหมครับว่าอย่างปัจจุบันเองเนี่ยในแต่ละปีนะครับมีคนที่ขึ้นไปบนภูกระดึงเนี่ยประมาณสักกี่คนแล้วหากมีการสร้างกระเช้าแล้วเนี่ยตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนฮะครับผมต้องนำเรียนว่าในณปัจจุบันนะครับคนขึ้นภูกระดึงนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะคงตัวครับแต่สิ่งหนึ่งครับผมในสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของจังหวัดเลยของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามหรือเป็นเมืองที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อเราต้องการอยากจะนำร่องครับให้เมืองเลยของเราเนี่ยมีเขาเรียกคุณภาพชีวิตของคนในประชากรของราษฎรของเลยที่ดีขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างกระเช้าเพราะฉะนั้นนะครับจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ครับที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดแก้ไขปัญหาเรื่องของเกษตรกรในสินค้าตกต่ำแก้ไขปัญหาการว่างงานในทุกๆมิติการท่องเที่ยวครับซึ่งประเทศไทยของเราใช้กลยุทธ์นี้ในการนำร่องมาเสมอแต่เราจะลงไปหน่วยย่อยในระดับจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ครับที่เราจะทำครับผมครับอยากสอบถามคุณธเนศหน่อยครับว่าตอนนี้เองเนี่ยภาพรวมบรรยากาศการท่องเที่ยวในภูกระดึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงโควิดเองก็ถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะต้องบอกเลยว่าน้ำตาเพิ่งไหลออกครับเพราะว่าทุกคนช่วงโควิดเนี่ยเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดเลยของเราเนี่ยเคยเฟื่องฟูด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมความสวยงามมิตรไมตรีของจังหวัดเลยพอเจอโควิดเนี่ยก็ดรอปไปเยอะครับตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นมากครับและทำให้เราเรียนรู้ว่าความยั่งยืนในความไม่ยั่งยืนนั้นเป็นอย่างไรเราจะต้องปรับตัวให้กับเขาให้ทันยุคทันสมัยทันโลกนี่คือสิ่งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตรงนี้ครับที่วางแผนเนี่ยจะนำพาไปสู่เรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชีวิตในการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนมากๆเลยครับครับครับนอกจากแผนเรื่องของข้อเสนอในการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงครับในมุมที่เป็นเอกชนในพื้นที่นะฮะอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลครับในการเข้ามากระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าการขายในพื้นที่จังหวัดเลยบ้างฮะผมมองว่าในส่วนของทุกรัฐบาลนะครับล้วนจะมีจิตเป้าหมายเดียวกันในการที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เข้มแข็งวันนี้นะครับทางภาคเอกชนทางด้านภาคประชาชนหรือแม้แต่ทางด้านจังหวัดเองนะครับก็พร้อมนะครับที่จะสนองตอบนโยบายและร่วมผลักดันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างเมืองสร้างประเทศไทยไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสิ่งที่ฝากไว้ก็คือฝาก
ับพี่น้องประชาชนทุกท่านหรือทุกนะครับกลุ่มของภาคประชาชนให้ร่วมมือกันและมองกันถึงการพัฒนาประเทศพัฒนาจังหวัดนะครับของเราอย่างยั่งยืนอันนี้ฝากไว้ครับผมค่ะคุณธเนศคะถ้าการสร้างกระเช้าขึ้นไปสู่ภูกระดึงสำเร็จนะคะเราจะเห็นภาพใหญ่นะคะในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยหน้าตาเป็นอย่างไรคะภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการเชื่อมต่อครับเราจะเห็นนะครับในต่างประเทศอันนี้ผมเชื่อทุกท่านเนี่ยเคยเดินทางไปหมดละเราเห็นกันภาพใหญ่ว่าเมื่อเกิดกระเช้าจะเป็นอีกหนึ่งแมกเนตนะครับที่เสริมสร้างนะครับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเลยหรือกลุ่มอีสานตอนบนกลุ่มสบายดีไม่ใช่เป็นหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนะครับซึ่งถือว่าเป็นดินแดนที่สวยงามริมแม่น้ำโขงโรแมนติกรูทสายนาคีสายมูตรงนี้เราจะสามารถทำให้คนจากทั่วโลกครับมองเห็นว่ากลุ่มจังหวัดนี้ก็มีความเข้มแข็งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งช้อยที่จะพัฒนาหรือเสริมความเข้มแข็งได้นอกจากนั้นครับยังมีแผนของสี่เหลี่ยมพระธรรมล้านช้างที่เชื่อมนะครับในเรื่องของจังหวัดเลยอุดรธานีกลุ่มจังหวัดกับแขวงนครเวียงจันทน์กับหลวงพระบางเมืองมรดกโลกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับผมเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เรากำลังจะขับเคลื่อนเลยทีเดียวครับสอดคล้องกันครับผมครับไหนๆได้คุยกับคุณธเนศครับในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าถ้าอยากไปเที่ยวภูกระดึงครับควรไปช่วงไหนดีต้องมีการเตรียมตัวเตรียมสภาพร่างกายยังไงกันบ้างฮะจริงๆภูกระดึงนะครับเป็นหรือว่าเป็นอีกหนึ่งโลกหนึ่งมิตินะครับผมเป็นดินแดนสวรรค์เลยทีเดียวช่วงที่อากาศหนาวเย็นนะครับก็คือช่วงการเปิดป่าช่วงตุลาคมนะครับจนถึงฤดูร้อนเนี่ยก็สวยงามครับหนาวสวยแล้วร้อนก็เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์เหมือนสวิตเซอร์แลนด์ครับเหมือนในส่วนของภูเขาบานาน่าฮิลต่างๆของต่างประเทศผมอยากให้ท่านเข้าไปนะครับเรียนรู้ศึกษานะครับในศึกษาธรรมชาติและที่สำคัญเรายังมีอีกเมืองอื่นๆไม่ใช่เป็นเชียงคานภูเรืออำเภอเมืองต่างที่จะคอยรองรับในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรู้อาหารประเพณีต่างๆเมืองเลยมีความสมบูรณ์แบบมากๆวันนี้ครับเราอยากเป็นตัวอย่างที่นำพาให้คนภายในจังหวัดลุกขึ้นมาพัฒนาจังหวัดและทำจังหวัดให้สำเร็จไปด้วยกันครับผมครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้มีหยุดยาวนะถ้าใครยังไม่แผนไปไหนไปท่องเที่ยวจังหวัดเลยกันได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณธเนศมากค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ